ข้อ12นะครับดาราสาวคนหนึ่งอ้างกับนักร้องชายว่าลูกที่เพิ่งเกิดเป็นลูกของนักร้องชายโดยนักร้องชายเนี่ยมีเลือดหมู่ A ส่วนดาราสาวคนนี้เนี่ยมีเลือดหมู่ B จีโนไทป์ของเด็กในข้อใดที่นักร้องชายเนี่ยสามารถปฏิเสธได้ว่าไม่ใช่ลูกของตนเองนะครับก็ให้ช้อยมามากมายเลยพี่ก็จะขอพูดถึงระบบเลือด ABO ก่อนของคนเราเนี่ยมีอยู่2ระบบนะครับที่แบบเด่นๆระบบเลือด ABO ก็อย่างที่บอกครับก็จะมี A มี B มี O แล้วก็มี AB โดยถ้าหมู่เลือด A เนี่ยหมู่ A ก็แสดงว่าต้องมีแอนติเจน A นะครับแล้วก็มีแอนติบอดี B ส่วนหมู่ B เนี่ยจะมีแอนติเจน A เอ้ยแอนติเจน B ส่วนแอนติบอดีก็จะเป็นของแอนติบอดี A นะครับแล้วถ้าเป็นหมู่ AB ก็จะมีทั้งแอนติเจน A แล้วก็ B เลยดังนั้นถ้าเป็นหมู่ไหนเนี่ยก็จะมีแอนติเจนของตัวนั้นนะครับแล้วก็จะไม่มีแอนติบอดีเลยส่วนหมู่ O หมู่ O นี่ก็จะไม่มีแอนติเจนอะไรเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีแอนติบอดีหมดเลยทั้ง A และ B เลยหลักการให้เลือดการให้เลือดนะครับก็แอนติเจนน่ะไม่ควรจะตรงกับแอนติบอดีนะครับไม่งั้นจะเกิดการตกจับกันแล้วก็ตกตะกอนขึ้นก็คือแอนติเจนของผู้ให้เนี่ยต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับนะครับทีนี้กลับมาดูโจทย์โจทย์บอกว่าจีโนไทป์ของลูกแบบใดที่ทำให้ผู้ชายเนี่ยสามารถปฏิเสธได้ว่าไม่ใช่ลูกของตนนะครับก็เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมีเลือดหมู่ Aส่วนผู้หญิงเนี่ยเลือดหมู่ B ดังนั้นก็มาดูโอกาสที่จะได้ลูกนะครับลูกมาเป็นหมู่เลือดต่างๆนะครับก็มาดูจีโนไทป์สมมติว่าให้ผู้ชายเนี่ยจีโนไทป์เป็นแบบนี้ส่วนผู้หญิงเนี่ยจีโนไทป์เป็นแบบนี้ดังนั้นลูกที่โอกาสเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะมีแต่ AB เท่านั้นนะครับก็คือหมู่ ABแต่ถ้าสมมุติเปลี่ยนนะครับให้ผู้ชายเนี่ยที่หมู่เลือดมีเลือดหมู่ A เนี่ยมีจีโนไทป์เป็นแบบนี้ส่วนผู้หญิงเนี่ยยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับลูกที่ได้ออกมาเนี่ยก็จะมีหมู่ AB แล้วก็หมู่ B นะครับก็จำเอาไว้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาเขียนลงทั้งหมดว่ามีโอกาสอะไรเกิดอะไรบ้างทีนี้ให้ชายยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือไอใหญ่ A แล้วก็ไอเล็กส่วนหญิงเนี่ยที่เป็นหมู่ B เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นไอใหญ่ B ใหญ่แล้วก็ไอเล็กนะครับลูกที่เกิดออกมาเนี่ยก็จะมีหมู่ AB หมู่ A แล้วก็ไอเล็กแล้วก็หมู่ B แล้วก็ไอเล็กแล้วก็หมู่ O นะครับก็สามารถเกิดได้หมดเลยทีนี้เขาบอกว่าจีโนไทป์แบบใดที่นักร้องชายสามารถปฏิเสธได้ว่าไม่ใช่ลูกของเขาก็คือต้องไม่ใช่สิ่งที่พี่เขียนไปเมื่อกี้นะครับเพราะสิ่งที่เขียนไปเนี่ยก็คือโอกาสที่จะเป็นลูกของเขาพี่ก็จะมาเขียนรวมกันนะครับก็อย่างอันนี้ก็ซ้ำกับอันนี้อันนี้ก็ซ้ำกับอันนี้ดังนั้นก็ไม่ต้องเขียนเพิ่มนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะซ้ำกับอันนี้ก็ไม่ต้องเขียนเพิ่มนั้นก็มาดูแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวว่ามันมีตัวไหนบ้างที่ไม่ใช่พวกนี้นะครับไอเล็กก็จะซ้ำกับอันนี้ดังนั้นข้อนี้ก็ไม่ได้นะครับ AB ก็ไม่ได้อีก A ใหญ่2ตัวเลยอันนี้ได้นะครับ B ใหญ่2ตัวก็ยังได้ส่วนอันนี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องตอบคอควายกับงองูใช่ไหมดังนั้นข้อนี้เนี่ยก็ต้องตอบข้อ2นะครับแต่พี่จะขอพูดถึงระบบเลือดอีกระบบหนึ่งที่ไม่ใช่ของ ABO นะครับก็คือระบบ RH ระบบ RH เนี่ยก็
จะมี RH บวกกับ RH ลบนะครับ RH บวกเนี่ยคือมีแอนติเจน RH ส่วน RH ลบเนี่ยไม่มีแอนติเจน RH ส่วนแอนติบอดีเนี่ยไม่มีใครมีเลยนะครับทีนี้สมมุติว่าคนที่มีเลือดเป็น RH ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบเนี่ยได้รับแอนติเจน RH เอาใหม่แล้วกันเอาใหม่เดี๋ยวงงก็คือจะมีการสร้างแอนติบอดีได้อันนี้ทั้ง2ตัวเนี่ยไม่มีแอนติบอดีเลยใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีการสร้างแอนติบอดีขึ้นมาได้ถ้ามีการกระตุ้นจากแอนติเจนนะครับก็คือสมมุติว่า RH ลบเนี่ยได้รับเลือดจาก RH บวกก็จะทำให้ RH ลบเนี่ยสร้างแอนติบอดีขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะมันได้รับแอนติเจน RH บวกขึ้นมามันเลยทำให้สร้างแอนติบอดี RH ขึ้นมานี่คือสมมติว่านี่คือการให้ครั้งแรกเลยนะแต่ถ้าการให้ครั้งที่2คนเดิมเลย RH ลบแต่ว่าตอนนี้เขาจะมีแอนติบอดีแล้วแล้วเขามารับเลือดจาก RH บวกอีกครั้งหนึ่งซึ่งมีแอนติเจนก็จะทำให้ตายได้นะครับเพราะว่าแอนติบอดีกับแอนติเจนมันมาชนกันก็ทำให้เกิดการตกตะกอนดังนั้นการให้เลือดระหว่างคน RH ลบรับเลือดจาก RH บวกเนี่ยรับได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับพอครั้งที่2นี่ก็ทำให้เกิดอันตรายได้ก็เคยเกิดมันจะมีชื่อโรคอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบเลือดนี้ก็คือแม่เนี่ยหมู่ RH ลบแล้วก็ตั้งท้องลูกคนแรกเลยลูกคนแรกเป็นหมู่ RH บวกก็จะทำให้พอคลอดเสร็จเนี่ยแม่จะมีแอนติบอดีสร้างขึ้นมาใช่ไหมทีนี้พอแม่มาคลอดลูกคนที่2เนี่ยแม่ก็ยัง RH ลบอยู่ใช่ไหมแล้วถ้าตั้งลูกคนที่2แล้วลูกคนที่2เนี่ยพอดีเป็น RH บวกอีกก็จะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับก็จะเป็นชื่อโรคว่าชื่อโรคนี้นะครับก็จะเกิดอันตรายที่แม่ได้นะครับแม่อาจจะตายได้แล้วก็ลูกด้วยนะครับแต่ว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น RHบวกกันหมดน้อยนักที่เกิด RH ลบนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จบนะครับก็ตอบข้อ2นะครับ